สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในรถ Master 2นะครับผมปี2020นะครับตัวเริ่มต้น 1.3E นะครับผมซึ่งตัวรถจะมีระบบเชื่อมต่อบลูทูธสังเกตได้จากปุ่มรับสายวางสายของโทรศัพท์นะครับทีนี้ผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อระบบบลูทูธนะครับให้เข้ากับโทรศัพท์ของผู้ใช้งานนะครับผมเริ่มต้นก็เราเปิดเฉพาะตัววิทยุก็ได้หรือจะสตาร์ทรถก็ได้นะครับทีนี้ไม่ว่าเริ่มแรกจะมาอยู่ที่โหมดไหนนะครับตอนนี้อยู่ที่โหมด FM นะครับเราก็กดเลือกเมนูครับข้ามไปถึงโหมดคำว่า BT Setup นะครับเสร็จแล้วเรากด Volume เพื่อเลือกนะครับปุ่มนี้จะเป็นเสมือนตัวเลือกนะครับตัวกดเลือก Pair Device โทษครับเนี่ยพอช้าแล้วมันก็จะตัดระบบปิดไปเลยกดเลือก Pair Device กดเลือก Enter Pin แล้วกดไปนะครับenter pin มันคือบอกว่าถ้าเราเจอตัวบลูทูธของตัวรถเนี่ยให้ใส่พิน000แล้วก็กดนะครับพอขึ้น pairing เนี่ยก็คือให้ใช้โทรศัพท์เรานะครับเปิดระบบบลูทูธเปิดระบบบลูทูธนะครับแล้วก็ค้นหาเดี๋ยวผมโฟกัสตัวโทรศัพท์ให้เห็นนะครับนี่1 2 4 spider นะครับใส่พิน000แล้วกดเลือกเห็นไหมครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วจะขึ้นสัญลักษณ์ก็คือเป็นรูปโทรศัพท์แล้วก็ตัวโน้ตนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูก่อนเห็นชัดไหมครับนะครับทีนี้เราจะเลือกเล่นEntertainment ระบบไหนเช่นตอนนี้มันอยู่ FM ใช่ไหมครับเราก็เลือก Media นะครับคำว่า Media เช่นถ้าเราจะไปบลูทูธอันนี้คือไปบลูทูธแล้วนะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าเราบลูทูธแล้วนะครับ BT แต่แล้วถ้าเราเช่นเล่นเพลงYouTube เพิ่มเสียงในเครื่องโทรศัพท์เราก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เราก็เพิ่มเสียงที่รถโอเคครับตัวระบบบลูทูธของ Master มันอาจจะดีเลย์หน่อยนะครับกับภาพถ้าเราเล่นผ่าน YouTube หรืออะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ส่วนเรื่องของโทรศัพท์ไม่ค่อยดีเลย์นะครับแล้วก็พอมีระบบบลูทูธเนี่ยเราสามารถสั่งการผ่าน Voice Control ได้ Voice Control คือตัวนี้นะครับที่ผมชี้คือพอกดเนี่ยมีคำสั่งอะไรใช้ได้บ้างเช่น callDial นะครับหรือว่า อะไรต่างๆชุดคำสั่งจะอยู่ในคู่มือของตัวรถนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็ให้สอบถามกับเซลล์นะครับเช่น Bluetooth device 1 is connected Dial Number please 08698908760869890876 After the beep, continue to add numbers, or say go back to re-enter the last entered numbers, or dialing. นะครับอันนี้จะยากหน่อยนะครับบางคนก็เซฟเบอร์โทรของคนรู้จักนะครับมันตัวระบบมันจะอ่านชื่อที่เราเมมโมรีเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่แน่ใจว่าได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับ call dad ไม่ได้นะครับคำสั่งเสียงอะไรต่างๆอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อย
โอเคนะครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับ